แทนกระทรวงสาธารณสุขสปป.9นะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขของไทยผู้บริหารโรงภาพยนตร์ SF เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ Assassin 2เพียงลมพัดผ่านเนื่องในวันเด็กสากลแห่งประชาชาติในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยมีการรณรงค์กันทั่วโลกเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความคุ้มครองปกป้องเด็กเยาวชนทั่วโลกมางานที่ยูนิเซฟเป็นเจ้าของความคิดก็ได้ดูข้อมูลของยูนิเซฟพบว่ามีเด็ก385ล้านคนทั่วโลกนะครับอยู่ในความยากจนแล้วก็50ล้านคนประมาณ50ล้านคนต้องพรากจากครอบครัวมีหลายล้านคนที่ถูกกระทําจากความรุนแรงแล้วก็ในแต่ละวันมีเด็ก 16,000 คนตายด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ทั้งที่เป็นโรคที่ป้องกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพยายามรณรงค์กันให้เด็กได้รับความคุ้มครองแล้วก็ให้มีสิทธิ์มีเสียงรวมทั้งให้มีบทบาทที่จะแสดงเป็นผู้แสดงเป็นผู้ลงมือทําในการที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองนอกจากนั้นในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกที่มีการมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากมีความรู้จำนวนมากให้เข้าถึงจะทำอย่างไรให้เด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้การเตรียมการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ที่ต้องการเด็กที่มีคุณลักษณะใหม่ๆการคิดสร้างสรรค์สามารถในการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความเป็นผู้นำประเทศไทยอยู่ในช่วงที่กำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันสังคมที่มี disruptive innovation เกิดขึ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนกลุ่มเล็กๆที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตลาดและสังคมได้ในสังคมแบบนี้จะทำยังไงให้เด็กเยาวชนของเรามีความพร้อมเข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ที่จะอยู่ในสังคมพัฒนาสังคมต่อไปได้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยสารคามและแกนนำเยาวชนอาสาสมัครปลอดควันยาสูบในโรงเรียนกระทรวงสาธารณสุขแห่งสปป.ลาวกระทรวงสาธารณสุขของไทยที่ได้ร่วมกันผลิตภาพยนตร์ The Assassin ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนววัยรุ่นที่เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมปัญหาของครอบครัวปัจจัยเสี่ยงที่จะมีต่อสุขภาพในปัจจุบันซึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดโดยได้ยกเอาเรื่องของบุหรี่มาเป็นตัวเริ่มต้นก็เลยจะขอให้ตัวเลขสักหน่อยนะครับผมคุยกับผู้จัดมาก็บอกว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าบุหรี่เป็นพิษเป็นภัยยังไงแล้วก็มีผลต่อคนอื่นคนที่ไม่ได้สูบด้วยยังไงก็มีตัวเลขของ WHO นะครับบอกว่าในแต่ละปีมีคนตายเพราะบุหรี่ประมาณ
ณขณะนี้ประมาณ6ล้านคนก็ในจำนวนนั้น 600,000 คนเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หรือว่าได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ก็จะเป็นเรื่องที่สะท้อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยมีรายงานว่าในปี2020ถ้าหากว่าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้หมายถึงถ้าเราไม่สามารถที่จะลดการสูบบุหรี่ของคนลงได้อย่างมีนัยสำคัญปี2020จะมีคนตายเพราะบุหรี่ประมาณ 7.5 ล้านคนจำนวนผู้ตายจากการสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นประมาณ 10% ของจำนวนคนตายทั้งหมดก็บุหรี่เป็นสาเหตุถึง 71% ของมะเร็งปลอดปอดนะครับ 42% ของระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและ 10% ของโรคเส้นเลือดหัวใจเพราะนั้นที่เลือกบุหรี่เป็นตัวตั้งต้นของการที่จะรณรงค์โดยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกเรื่องเลือกประเด็นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายโดยเฉพาะเยาวชนได้ร่วมกันสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาเปิดตัวภาพยนตร์กันในวันนี้วันสิทธิวันเด็กสากลแห่งสหประชาชาติของโลกก็ถือว่าเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งถึงการมีบทบาทของเยาวชนเองจึงเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเราต้องการให้เด็กของเราต้องการคุ้มครองปกป้องและให้สิทธิให้โอกาสแก่เด็กในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีบทบาทในลักษณะที่กล้าคิดกล้าทำด้วยตนเองเด็กลงมือทำด้วยความคิดของเขาเองแล้วผู้ใหญ่ก็ทำหน้าที่สนับสนุนผสมกับที่มีคำขวัญว่าให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนขอแสดงความยินดีชื่นชมกับการจัดสร้างภาพยนตร์ The Assassin 2ขึ้นในครั้งนี้ขอให้การฉายภาพยนตร์เรื่องนี้หรือที่จะนำเสนอต่อเด็กเยาวชนและประชาชนที่จะมีขึ้นจากนี้ไปประสบความสำเร็จด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่เด็กเยาวชนของเราได้ร่วมกับผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานทั้งของไทยและของสปป.ลาวที่ขึ้นในครั้งนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอให้ประสบความสำเร็จด้วยดีครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนายรัฐวิสุทธิ์กฤตคุณเศษนะครับผู้แทนสถาบันยุทธศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับแกนนำเยาวชนมอบดอกไม้นะครับให้กับท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับซึ่งท่านเดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีของเรานะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารสถาบันยุทธศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันถ่ายนะครับถ่ายภาพหมู่นะครับกับท่านประธานในพิธีนะครับขอเรียนเชิญนะครับนายพัชรพันธ์ประจวบลาภนะครับเลขาธิการสถาบันนะครับนางสาวกาญจนาวิจิตรบุรพานะครับรองเลขาธิการสถาบันนะครับนายเพชรมงคลวสุวรรณนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันยุทธศาสตร์ประเทศไทยนะครับนายรัฐธรรมนูญทั้งทองครับหัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับนายศิรวิทย์โลดวัฒนาสิรินะครับหัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับสุดท้ายนะครับนางสาวมัทุรสมานาสีนะครับรองหัวหน้าสำนักการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนครับ